วันนี้เสร็จฉันแน่อากาศดีมากเลยลูกใช่ค่ะแม่ชอบใช่ไหมคะชอบมากเลยต้นไม้เยอะเชียเดี๋ยวไว้วันหลังหนูพามาอีกทีนะคะจ้าอาหารก็อร่อยคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาเป็นน้ำส้ม1แก้วครับแล้วก็น้ำเปล่า1ขวดครับได้ค่ะเป็นน้ำส้ม1แก้วน้ำเปล่า1นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟให้ค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินไปเอาเองอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟให้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเดินไปเอาเองหนูเดี๋ยวแม่ขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะลูกได้ค่ะเอ้ากำลังจะไปเสิร์ฟให้พอดีเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาเองสีหน้าดูไม่ดีเลยค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรลูกแม่มองโต๊ะนั้นทำไมหรอคะคนรู้จักหรอคะไม่มีอะไรค่ะลูกไม่มีอะไรกินเยอะๆเอาอะไรอีกไหมลูกไม่แล้วค่ะพอแล้วขอโทษค่ะคุณเจใช่ไหมคะใช่ครับคุณชมพู่ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะเชิญนั่งก่อนก็ได้ครับรอนานหรือยังคะก็ไม่นานครับพอดีว่ารถมันติดนะคะก็เลยมาช้านิดหน่อยขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับนิดหน่อยแล้วกินอะไรมั้ยยังครับตอนนี้อ๋อยังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมอ๋อยังไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยกินได้อ๋อใส่ไว้ก่อนเผื่อใครหิวน้ำอ่ะครับเป็นห่วงได้ค่ะคุณชมพู่นี่ตัวจริงสวยกว่าในรูปเยอะเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณก็ดูดีเหมือนกันนะคะขอบคุณครับแล้วตอนนี้ทำงานอะไรล่ะครับผมอ๋อทำงานเป็นพนักงานธนาคารค่ะคุณล่ะคะผมเป็นสจ๊วตอะครับแสดงว่าได้เที่ยวบ่อยแน่ๆเลยใช่ไหมคะก็ปกติไม่ค่อยเที่ยวอะครับก็ถ้าไม่ได้นัดเจอคุณชมพู่ก็ไม่ค่อยเที่ยวเหมือนกันผมว่าเรากินน้ำกันสักนิดไหมครับพอดีผมกวาดคุณคอแห้งอะครับยังดีกว่าค่ะอยากคุยก่อนสักนิดก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่าน้ำส้มร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับก็อาจจะเหมาะกับคนสวยๆอย่างคุณก็ได้คุณพูดมาซะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวฉันชิมลองชิมก็ได้บอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะครับผมขอโทษนะคะหนูป้าขอโทษลูกป้าอะไรกันเนี่ยทำไมเดินไม่ดูตามาตะเลยอย่างนี้เนี่ยฮะพอดีโทรศัพท์ป้าเข้าว่าป้ารีบมาลูกทำไมเดินไปทางอื่นล่ะแม่คุณคะแม่ฉันก็ขอโทษแล้วไงคะก็แค่น้ำส้มแก้วเดียวเองอะแค่น้ำส้มเหรอวันนี้ฉันแต่งตัวสำหรับออกเดทครั้งแรกเนี่ยลองเลือกดูบ้างไหมแม่ตายแล้วนี่คุณมันจะเกินไปแล้วนะคะเกินไปไงครับแม่คุณอะซุ่มซ่ามทำน้ำส้มหกหมดเลยนี่พ่อหนุ่มน้ำส้มหกอะมันจะซื้อใหม่ได้ไหมพูดง่ายนะป้าคุณไปล้างตัวเถอะครับเดี๋ยวผมซื้อน้ำส้มให้ใหม่น้ำส้มแก้วเดียวเองเดี๋ยวฉันใส่ค่ะน้ำส้มแก้วนี้ให้ก็ได้ค่ะไปกันแม่คุณจ้างให้เขาเลือกเลอะไปหมดเนี่ยคุณลูกค้าคะดิฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยอะค่ะได้ค่ะสงสารคุณป้าแกนะคะที่โดนสาดน้ำเมื่อกี้อะค่ะสงสารคุณป้าไปสงสารมาทำไมคนที่ควรจะสงสารเนี่ยคือฉันมากกว่าเดทและฉันพังเดี๋ยวก็เพราะป้าคนนั้นรู้ไหมจริงๆแล้วแกช่วยคุณไว้ต่างหากค่ะช่วยอะไรฉันไม่เข้าใจคือว่า
ณเนี่ยคุณจะน้ำเข้าหรือไม่ฉันรู้หมดแล้วว่าแกใส่ยาอะไรนี้แกพยายามจะมอมฉันใช่ไหมถ้าเราจะเจอกันครั้งแรกเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะง่ายนะไอ้18มงกุฎเจ้าค่ะคะฉันแจ้งตำรวจที่แล้วนะคะตำรวจกำลังจะมา18มงกุฎอะไรวะผิดฐานหมดเลยโอ้ยผู้ชายคนนั้นที่ไหนคะพี่เฮ้ยอยู่เฉยตอบเลยค่ะตำรวจกำลังมาค่ะครับเฮ้ยเฉยว้าตายแล้วคุณป้าคะว่าไงลูกหนูขอโทษนะคะที่เข้าใจคุณป้าผิดไม่ไรหรอกลูกหนูปลอดภัยก็ดีแล้วป้าเห็นหนูอ่ะป้าก็นึกถึงลูกสาวเออฮัลโหลสาวที่ฉันบอกอ่ะที่นัดเจออ่ะวันนี้ได้เจอแล้วนะเว้ยวันนี้เสร็จฉันแน่เออไว้เจอกันอร่อยจริงๆนะครับผมขอโทษนะคะหนูป้าขอโทษลูกระวังตัวให้มากกว่านี้นะลูกได้ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะจ้ะป้าเรากลับบ้านกันไหมลูก